1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN เรียกว่าโซเชียลบนกันระงมจนถึงเช้านี้แฮชแท็ก Facebook ลม IG ลมพุ่งติดเทรนด์โดยช่วงประมาณ 4:20 นาทีแอปพลิเคชัน Facebook และ Instagram ทั้งบนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างใช้งานไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุเพราะบัญชีผู้ใช้งาน Facebook Messenger Instagram หลุดออกจากระบบโดยแพลตฟอร์ม Facebook ขึ้นข้อความว่าเซสชันการใช้งานหมดอายุกรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งเบื้องต้นเหตุดังกล่าวเมื่อตรวจสอบบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดดีเทคเตอร์พบว่าแอปพลิเคชันในเครือของเมตาเริ่มประสบปัญหาตั้งแต่ประมาณ 4:14 นาทีโดยพบปัญหาเกี่ยวกับระบบล็อกอินและเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกและจากปัญหานี้ทำให้แฮชแท็ก Facebook ล่ม #IG ล่มติดเทรนด์ X กันอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้งาน Instagram นั้นพบว่าแอปได้กลับมาใช้งานแต่ยังไม่สามารถรีโหลดได้ต้องรออีกสักพักจนประมาณ 5:59 นาที Facebook และ Instagram สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะบริษัทเมตาชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากปัญหาทางเทคนิคผู้ใช้แพลตฟอร์มกลับมาใช้งานได้ตามปกติหลังล่มไป2ชั่วโมงยอดรายงานปัญหาพีคที่สุดตอน 4:30 นาที Facebook ถึง 500,000 ครั้ง IG อีก 70,000 ครั้งเรียกว่าชาวเน็ตยังไม่ได้นอนกันทั้งคืนผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่สุขุมวิท11พร้อมพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณผู้กำกับสน.ลุมพินีเมื่อคืนนี้โดยสรุปผู้ว่าชัชชาติให้สัมภาษณ์เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นหลักต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.จะดูประสานเรื่องความเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจสำหรับเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์ชัชชาติบอกว่ากทม.ไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้พอถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะกระทบการท่องเที่ยวไหมผู้ว่าก็มองว่าเป็นเรื่องคนส่วนน้อยและเฉพาะกลุ่มเท่านั้นส่วนผู้กำกับสน.ลุมพินีก็ตอบคำถามเรื่องการตั้งข้อสังเกตการค้าบริการมีหรือไม่นั้นต้องมีการตรวจสอบก่อนเพราะภาพรวมชาวฟิลิปปินส์เขามาในมุมของนักท่องเที่ยวยังต้องดูในหลายมิติส่วนพื้นที่มีการค้าบริการหรือไม่พันตำรวจเอกยิ่งยศบอกว่ายังไม่ทราบยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้อีกแล้วหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์วัย62ปีรัวกำปั้นใส่สาวไทยปมรถเข็นเบียดกันในห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังตำรวจคุมตัวสอบปากคำผู้ก่อเหตุขัดขืนไม่ให้ปากคำนั่งนิ่งไม่ให้ความร่วมมือสอบนานไปกว่า9ชั่วโมงจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผ่านล่ามเตรียมส่งศาลจังหวัดตรังส่วนคนเจ็บหลังเกิดเหตุกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเจ็บที่ใบหน้าจมูกหักคิ้วแตกและมีรอยฟกช้ำพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดจากรถเข็นมาชนกันในห้างทางผู้บาดเจ็บก็เลยเตือนไปว่าให้ระวังและสุภาพหน่อยแต่ชายชาวต่างชาติกลับสวนหมัดใส่ที่หน้าก่อนเดินหนีไปทำให้ผู้บาดเจ็บหยิบขวดน้ำพลาสติกในรถเข็นเคว้งใส่คู่กรณีแต่ไม่โดนก่อนคู่กรณีปรีเข้าหาและรัวหมัดใส่หน้าแบบไม่ยั้งจนได้รับบาดเจ็บปฏิบัติการค้นหาปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยสามารถปลดขีดความสามารถเครื่องควบคุมการยิงตอร์ปิโด MK309 และแผงควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีหาผุ่นได้สำเร็จแล้วโดย5มีนาคมเป็นปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยวันที่13โดยชุดปฏิบัติการรวมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐผลปฏิบัติการณวันนี้ยังไม่พบผู้สูญหายพบเพียงชูชีพ1ตัวบริเวณทางเดินไปยังห้องศูนย์ยุทธการโดยชุดปฏิบัติการรวมสามารถปลดขีดความสามารถเครื่องควบคุมยิงตอร์ปิโด MK309 และแผงควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีหาผุ่นได้เรียบร้อยแล้วและดำเนินการนำขึ้นสู่เรือ Ocean Waiter กำลังพลทุกนายปลอดภัยจากปฏิบัติการส่วนวันนี้จะมีการปฏิบัติการดำน้ำร่วมกันในการค้นหาผู้สูญหายบริเวณช่องทางเดินและห้องวิทยุการดำเนินการสำรวจและถอดถอนยุทธปกรณ์ในห้องวิทยุจำนวน4เที่ยวซึ่งรายละเอียดนั้นจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้ากันอีกครั้ง